สำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามฟุตบอลยูโร2024นะครับกับทีมที่เคยเป็นเต็งหนึ่งเลยนะพ่อฮะทีมอะไรอ่ะอังกฤษครับอ๋อแต่เล่นไป2นัดไม่น่าเชื่อครับ โอ้โหยังไม่ทันแพ้เลยนะพ่อ ร่วงแล้วคือทีมชาติอังกฤษพ่อครับครับมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆครับนั่นแหละสิทุกคนก็มีคำถามแบบนี้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติอังกฤษคนที่จะตอบคำถามได้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแกเลตเซาเกตใช่ครับทีมชาติอังกฤษเล่นแบบนี้มองแชมป์ได้ไหมเพราะฉะนั้นครับทีมชาติอังกฤษครับพ่อตุ๊กฟันธงเข้ารอบเป็นอันดับที่ส่งก่อนลุ้นก่อนรวยก่อนร่วมต้อนรับมหกรรมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024กับแคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับไทยรัฐกรุ๊ปผนึกกำลังไปรษณีย์ไทยร่วมต้อนรับมหกรรมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024กับแคมเปญนี้อย่างที่บอกนะครับทุกที่ทุกเวลาเชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชคลุ้นใหญ่กว่า10ล้านบาทย้ำ10ล้านบาทร่วมสนุกได้ง่ายๆผ่านการส่งไปรษณียบัตรนะครับหรือโพสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์หรือแอปเป๋าตังนั่นเองห้ามพลาดนะครับส่งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2567ถึง14กรกฎาคม2567นี้เท่านั้นส่งก่อนมีสิทธิ์ลุ้นห้ามพลาดนะครับส่งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2567ถึง14กรกฎาคม2567นี้เท่านั้นส่งก่อนมีสิทธิ์ลุ้นโชคใหญ่เพิ่มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thailand.co.thและทุกสื่อในเครือไทยรัฐห้ามพลาดย้ำอีกที10ล้านส่งก่อนลุ้นก่อนรวยก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตู่กับแตงโมเช่นเคยนะครับประดุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาติดตามฟุตบอลยูโร2024นะครับกับทีมที่เคยเป็นเต็งหนึ่งเลยนะพ่อฮะทีมอะไรอ่ะอังกฤษครับอ๋อมาพอแต่เล่นไป2นัดไม่น่าเชื่อครับโอ้โหยังไม่ทันแพ้เลยนะพ่อร่วงแล้วเป็นเต็ง5เต็ง6แล้วเต็ง3มาตอนนี้โอ้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่รู้ว่ามันไปเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้มาฟังพ่อตุ๊กคุยหน่อยดีกว่านะครับว่าทีมชาติอังกฤษในกลุ่ม C เนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยมันมีหน้าตาจะออกมาได้แบบไหนบ้างแล้วมันเพราะอะไรนะครับอ่ะไหนๆก็พูดแล้วคือทีมชาติอังกฤษพ่อครับครับมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆครับนั่นแหละสิทุกคนก็มีคำถามแบบนี้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติอังกฤษคนที่จะตอบคำถามได้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแกเลตเซาเกตใช่ครับเขาตอบแล้วไงพ่อนี่คือการทดลองก็เป็นคำตอบที่ต้องยอมรับว่าไม่ประทับใจเลยครับนะเพราะว่าการที่พูดมาทดลองแล้วก็ขาดคาร์ลฟิลิปใช่คาร์ลฟิลิปซึ่งเป็นอะไรที่คำตอบแบบนี้โดยหลักแล้วไม่สมควรพูดด้วยผลเพราะนักฟุตบอลที่เข้ามานั้นตัวเองเป็นคนคัดเลือกครับนะระบบตัวเองเป็นคนคัดเลือกรูปแบบทุกอย่างเป็นคนคัดเลือกเราจะมานึกถึงคนที่ผ่านไปไม่ได้ในทัวร์นาเมนต์อย่างแบบนี้จะต้องพูดถึงนักบอลที่เราคัดเลือกเข้ามาฉะนั้นนี่ผมว่าคำตอบนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยประทับใจครับนะฮะรวมทั้งการเล่นก็สร้างความวิตกกังวลให้กับแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษและแฟนฟุตบอลทั่วโลกนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่เห็นเด่นชัดในรูปแบบวิธีการต่างๆนะเพราะว่าทุกคนก็เล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักระบบทีมนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีเลยในพอละที่นัด1นัด2มาก็เลยเป็นโจทย์ว่าแกเรตเซาเกตทำยังไงกับผู้เล่นที่มีคุณภาพระดับโลกหลายๆคนกลายเป็นว่าคุณภาพดีกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นคุณภาพย่อมเยาไปซะแล้วนะครับก็เป็นปัญหาคือต้องบอกงี้พ่อฮะว่าสื่อทั่วโลกนะพ่อไม่ใช่แค่บ้านเราอย่างเดียวแต่ก็ไปไล่เช็คดูจากทีมที่มันเจออังกฤษอย่างเงี้ยอ่ะเจอทางด้านของเดนมาร์กเจอเซอร์เบียโอ้โหเขาลูบปากกันเลยสื่อต่างประเทศก็ไม่รู้ว่าลูบปากหรือเปล่าแต่ด้วยลักษณะของเกมลักษณะของผู้เล่นที่ลงไปเนี่ยการเล่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าระบบทีมและวิธีการมีปัญหานะฮะคนที่จะแก้คือเป็นกาเรธเซาเกตที่จะต้องโดยเฉพาะสตาฟและทีมสเกลแล้วก็ทีมวิเคราะห์เกมเนี่ยหน้าที่จะให้ข้อมูลนะฮะว่าให้กาเรธเซาเกตในการปรับปรุงไม่งั้นก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าระดับโลกแบบนี้มันทีมวิเคราะห์เกมเนี่ยต้องมีความชาญฉลาดในการที่จะบอกเกเรตเซาเกตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโค้ชนั้นจะนำของคนที่วิเคราะห์เกมมาใส่สมองแล้วไปปรับแบบไหนเท่านั้นเองนะครับนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่โดนสับแหลกนะฮะนั่นคือเรื่องของทางด้านเกเรตเซาเกตเนี่ยนะครับ
ทีมอื่นๆเนี่ยถ้าเราสังเกตได้ในยูโรเพราะในครั้งนี้เลยนะฮะเขาจะใช้เด็กๆเยอะมาก16ก็มี21อะไรอย่างเงี้ยนะครับพ่อฮะก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับเพราะว่าจะเป็นทีมอื่นทีมไหนมันอยู่ที่วิธีการคัดเลือกของทีมนั้นๆมากกว่าฉะนั้นนี่ไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นสเปนจะมี16นะฮะหรือว่าเช็คจะมี20มันไม่เกี่ยวอยู่ที่ทีมมันอยู่ที่ทีมในการคัดเลือกคุณภาพของนักเตะนะครับว่าเขาจะเลือกกันมาเข้ามาแบบไหนแล้วโดยเฉพาะการจัดระบบการเล่นอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่โค้ชต้องดูนะครับครับแต่ว่าที่เป็นประเด็นนั่นก็คือทางด้านของไมนูกับพ่อกับไอโคพาเมอร์คนอยากเห็นไม่ได้เห็นสักนาทีเลยอยู่ที่โค้ชจริงๆนะครับเพราะเราเป็นแค่นักวิเคราะห์วิจัยก็อยู่ที่โค้ชว่าโดยเฉพาะก็มีโค้ชหลากหลายที่ออกมาพูดไม่ใช่รายการเราพูดนะครับโค้ชก็บอกว่าน่าที่จะให้ในส่วนโดยเฉพาะโคพาเมอร์ที่จะโชว์ฟอร์มกับเชลซีได้ดีทำไมถึงมานั่งด้านข้างนะข้างสนามนะครับจริงๆแล้วโคพาเมอร์ก็น่าที่จะสามารถที่จะลงไปเป็นตัวจริงได้หรือว่าซูเปอร์ซับได้ด้วยอย่างน้อยต้องมีตั้งหน่อยก็คนอื่นที่ลงไป3คนที่เมื่อคราวที่แล้วที่เปลี่ยนตัวไปเนี่ยคนบอกถ้าเปลี่ยนโคพาเมอร์จะดีกว่าไหมเอเซ่โบเว่นวัตกินอย่างโบเว่นเนี่ยเปลี่ยนโคพาเมอร์จะดีกว่าไหมเอเซ่ยังพอโอเควัตกินนี่แดนหน้าไปเปลี่ยนในส่วนแฮร์รี่เคนมันก็ยังโอเคกาลาเกอร์นะฮะกาลาเกอร์แดนกลางคุณภาพเป็นจะเปลี่ยนจะดีกว่าไหมนะฮะอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ต้องยอมรับว่าเกเรเซอร์เกตก็ถูกวิเคราะห์พิจารณ์จริงๆนะครับนะอย่างเกมที่เจอเดนมาร์กอ่ะพ่อมันเป็นไงอ่ะพ่อมันเบื่อจริงๆมั้ยพ่อเกือบตายเหมือนกันก็เราก็ต้องมองว่าเดนมาร์กกลับมาในส่วนของเตรียมสถานการณ์แล้วก็แก้เกมได้ดีแล้วก็วิเคราะห์นักวิเคราะห์ของทีมทำงานได้ดีโค้ชแก้เกมได้ดีเตรียมแผนมาอย่างดีถ้าเรามองมุมกลับอย่าไปคิดว่าอังกฤษเล่นตกแต่มองมุมกลับว่าเดนมาร์กขยับเกมของตัวเองขึ้นมาแล้วก็อ่านทางของอังกฤษออกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าไปมองอังกฤษว่าโอ้โหเล่นได้แย่มากนะฮะระบบในการจัดตัวแย่วิธีการแย่ก็อยู่ที่โค้ชจริงๆนะมันอยู่ที่โค้ชอันนี้ต้องยอมรับว่าอยู่ที่โค้ชนะครับนะครับครับอ่ะตารางคะแนนหน่อยดีกว่าสำหรับอังกฤษเนี่ยนะครับคืออังกฤษก็มี4แต้มนะพ่อแต่จริงๆแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้หมดเลยนะพ่อว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรอังกฤษมี4แต้มเดนมาร์กมี2แต้มสโลวีเนียมี2แต้มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพูดกันขำๆถ้ามันแพ้ขึ้นมาเนี่ยนะพ่อคือถ้าอังกฤษแพ้เยอะขึ้นมาเนี่ยมีสิทธิ์เหมือนกันนะเสียวเลยนะพ่อก็ตกล่วงอันดับไปอันดับ3เหมือนพ่อใช่ไปอันดับ3เหมือนกันครับก็มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ได้ก็คงจะไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่อยากเป็นแบบนั้นใช่ไหมไปเจออันดับ1ก็ไอ้แล้วอีกอย่างไอ้ทีมอันดับ1ไม่อยากให้อังกฤษเป็นอันดับ3ครับเพราะกลัวไปฟื้นรอบ16แต่ถ้าอันนี้ทฤษฎีนะฮะซึ่งความเป็นไปได้มีเยอะมากแบบหลายๆอย่างนะฮะมันพูดได้หมดใช่มันพูดได้หมดนะครับอังกฤษถ้าหากเป็นอันดับ2ไปเจอเยอรมันพอก็เป็นได้ครับก็สามารถล่วงไปอันดับ2ได้ด้วยฟอร์มแบบนี้ครับก็สามารถเยอรมันก็พร้อมที่จะเชือดนะครับไม่รู้ใครเชือดใครอ่ะครับนะฮะแต่โดยหลักแล้วต้องยอมรับว่าทีมใหญ่ก็ไม่อยากเจอทีมใหญ่หรอกครับนะครับโอ้โหอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันสวิงหมดด้วยฟอร์มของอังกฤษมันพูดได้หมดไงเพราะว่าอย่างนั้นมันเต็มที่แน่นอนแต่ถ้าอังกฤษฟอร์มดีเนี่ยยังไงเป็นอันดับ1เงี้ยมันพูดได้มันเห็นอยู่แต่ตอนนี้อังกฤษไม่สามารถที่เราจะพูดว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นไปได้ยากมันไหลมาถึง3ได้ไง ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงไม่ต้องไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วตัวอย่างเงี้ยเขาไม่น่าจะโรเทชันนะว่าโรไม่ได้พี่โรก็ทำโรจะทำให้ทีมลำบากแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนครับเพราะว่าแบ็กซ้ายทิปเปียก็มีการเจ็บจนแล้วมันไม่มีใครเป็นยืนแบ็กซ้ายอีกแล้วเนี่ยผมว่าเซาเกตเป็นปัญหาเลยแหละนัดที่3เนี่ยว่าจะเอาใครเล่นนะครับสุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าจะเล่นได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยนะฮะเพราะว่าเช็คอาการบาดเจ็บแล้วก็หลายๆคนเหมือนจะมีตึงอะไรอย่างนี้ด้วยในเกมนะครับอ่ะแต่ว่าเกมนี้มันเจอสโลวีเนียเนี่ยพ่อมันน่าจะมันก็ตัดไม่ได้คือฟุตบอลพอสโลวีเนียต้องการที่จะอย่างน้อยเสมอเข้าได้เสมอเข้าเสมอก็มีสิทธิ์เข้าอ่ะเสมอเข้ารอบทีนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องเสมอนะแล้วสโลวีเนียเล่นฟุตบอลมาทัวร์นาเมนต์นี้เหนียวแน่นมากครับนะครับเหนียวแน่นขยันแล้วรอเวลาอดทนแดนกลางนี่ทำงานหนักทุกตัวครับนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าอังกฤษถ้าเล่นด้วยฟอร์ม2นัดที่ผ่านมานี่เจอโซโลเนียบี้หนักๆนี่ก็เป๋ได้เหมือนกันครับนะฮะทีนี้อังกฤษก็ต้องปรับวิธีการนะฮะแต่ทีมใหญ่มันต้องยอมรับว่าเวลาทีมใหญ่เจอสายกลางนี้มันปรับตัวได้มันจะปรับตัวด้วยตัวมันเหมือนมันยิ่งจกอ่ะเปลี่ยนสีได้ครับเพราะฉะนั้นครับทีมชาติอังกฤษครับพอตุกฟันธงเข้ารอบเป็นอันดับที่ไม่รู้เป็นอันดับที่เท่าไหร่อ่ะแต่ผมว่าเข้ารอบนะฮะเข้ารอบแน่โอ้โหเพิ่งแต่ผมว่าเข้ารอบแบบเสมออ่ะนัดสุดท้ายผมว่าเสมอหูถ้าเสมอนี่แล้วเดนมาร์กชนะก็เป็นที่2ไงโอ้โหตายบิ๊กแมตช์16ทีมผมว่าเสมออ่
่ะถ้างั้นเดนมาร์กเจอกับทางด้านของเซอร์เบียพ่อก็อย่านึกว่าเดนมาร์กจะชนะเซอร์เบียนะเซอร์เบียก็มีความแข็งแกร่งเหมือนกันแต่ต้องยิง2นะพ่อถ้าจะเป็นที่1ต้องยิง2ก็ไม่เกิดเซอร์เบียชนะมาเซอร์เบียก็เป็น4แต้มแล้วโซโลเนียไปเสมอไอ้โซโลเนียก็ตกรอบเหมือนกันเดนมาร์กมี3แต้มอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ผมว่าเป็นตัดกันนะฮะผมว่าตัดกันแต่คู่เดนมาร์กกับเซอร์เบียนี่อาจจะมีพลิกล็อกได้นะครับแต่ว่ามันคงยากมากเลยที่เดนมาร์กจะชนะเซอร์เบียด้วยผลต่างห่าง2ลูกเพราะอย่างนั้นแล้วถ้าไอ้คู่แรกพลิกล็อกมาปุ๊บกลับกลายเป็นว่าพลิกทั้งตารางฮะไม่สามารถคาดเดาได้ใช่ไม่สามารถคาดไม่สามารถคาดเดาได้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3ทีมที่ได้เข้ารอบไปแต่ว่าไล่เรียงกันเองใช่ยากจะเป็นแบบตอนนี้พูดยากงูกินหางเหมือนกันครับอ่ะนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษมีอะไรจะโอ้โหจะไปได้ถึงแชมป์ไหมพ่อถามจริงๆทีมชาติอังกฤษเล่นแบบนี้มองแชมป์ได้ไหมตอนนี้ผมไม่พูดพูดไม่ได้ ใครพูดตอนนี้ก็เสียงมากเลยนะว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเต็งหนึ่งไม่สามารถพูดได้เต็งหนึ่งก็ยังเป็นฝรั่งเศสและเต็งสองเป็นเยอรมันแล้วพ่อก็แต่ถ้าณฟอร์มเวลานี้เต็งหนึ่งผมให้เต็งหนึ่งร่วมหลายทีมนะก็มีทั้งโปรตุเกสมีทั้งสเปนนะครับแล้วก็มีทั้งเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสทั้งนั้นนี่ผมคงไม่ทิ้งทีมใดทีมหนึ่งว่าจะเป็นเต็งผมว่าให้เต็งหนึ่งอ่ะ4ทีมด้วยกันโอ้โหฟอร์มดีทุกทีมใช่ฟอร์มดีทุกทีมนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับส่งก่อนลุ้นก่อนรวยก่อนร่วมต้อนรับมหกรรมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024กับแคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับไทยรัฐกรุ๊ปผนึกกำลังไปรษณีย์ไทยร่วมต้อนรับมหกรรมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2024กับแคมเปญนี้อย่างที่บอกนะครับทุกที่ทุกเวลาเชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชคลุ้นใหญ่กว่า10ล้านบาทย้ำ10ล้านบาทร่วมสนุกได้ง่ายๆผ่านการส่งไปรษณียบัตรนะครับหรือโพสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันพร้อมโพสหรือแอปเป๋าตังนั่นเองห้ามพลาดนะครับส่งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2567ถึง14กรกฎาคม2567นี้เท่านั้นส่งก่อนมีสิทธิ์ลุ้นห้ามพลาดนะครับส่งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2567ถึง14กรกฎาคม2567นี้เท่านั้นส่งก่อนมีสิทธิ์ลุ้นโชคใหญ่เพิ่มสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thailand.co.thและทุกสื่อในเครือไทยรัฐห้ามพลาดย้ำอีกที10ล้านส่งก่อนลุ้นก่อนรวยก่อน